ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริตนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะบังคับขู่เข็นทรมานพราหมาก็ตกใจจึงเดินสวนทางไปบอกสุโภคะว่าอย่าเบียดเบียนพราหมเพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านแล้วทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นนาคอริตเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนเคยจดจำมาในอดีตชาติอริตเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาแล้วยกย่องพราหมณ์ผู้บูชายัญให้ฟังว่าพี่สุโภคะการบูชายัญและเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ได้เป็นของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและธรรมของสัตว์บุรุษเสียพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณปุริทัตอริตถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริตจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์ศึกษาไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่และพวกสูตรเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างมหาพรหมมีอานุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์ท้าวกุเวนท้าวโสมะพระยายมพระจันทร์พระวายุพระอาทิตย์แม้ท่านเหล่านี้ต่างก็บูชายัญและทำบุญกับพราหมณ์ผู้ทรงเวทมาก่อนผู้ที่เลี้ยงพราหมณ์มานานด้วยข้าวและน้ำตามกำลังศรัทธาด้วยจิตเลื่อมใสจะได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งอย่างแน่นอนพระเจ้าสาครราชทรงปราบพราหมณ์แผ่นดินอันมีสาครเป็นที่สุดรับสั่งให้ตั้งเสาผูกสัตว์บูชายัญแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่โบยตีพราหมณ์เท่านั้นแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมนมส้มย่อมเป็นไปด้วยอานุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาทพระองค์ทรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในพระนครของท้าวสหัสนัยในอดีตกาลพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์ทูลแนะนำให้ทำสักการะพราหมณ์แล้วบำเลอไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีเข้าไปยังป่าหิมวันทำตามพวกพราหมณ์แนะนำพระราชาตรัสถามว่านมสดและนมส้มที่เหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคแล้วควรจะทำอย่างไรพวกพราหมณ์กราบทูลให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งน้ำนมแต่ละแห่งได้กลายเป็นแม่น้ำน้อยส่วนน้ำนมซึ่งกลายเป็นนมส้มไหลไปขังอยู่ที่ใดที่นั้นได้กลายเป็นสมุทรไปมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศสร้างโลกนี้และโลกหน้าภูเขาเหล่านี้คือภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขามาลาคิรีภูเขาสุทัศน์
ภูเขานิสสภะภูเขากากะเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตกาลพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์และเมื่อพวกพราหมณ์ทูลแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแต่อาสนะไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ก่ออิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั้งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั้งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาราคิรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างไว้อริษถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริษผู้ตาบอดจึงเล่าให้พี่ชายฟังว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มดื่มไม่ได้วันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักแม่น้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำกล้าวสระหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรเท้ามหาพรหมจึงโกรธว่าสาครนี้ข้าบุตรพระองค์จึงสาปให้สมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้